ในหัวข้อนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของโปรแกรม OCR นะครับที่แปลงรูปภาพนะครับมาเป็นตัวอักษรหมายความว่าแปลงตัวอักษรที่อยู่ภายในรูปภาพออกมาเป็นตัวอักษรซึ่งวันนี้จะแนะนำตัว Tesseract OCR ซึ่งพัฒนาโดย Hewlett Packard นะครับช่วงปี1985ถึง1995นะครับและปัจจุบันนี้ก็ Google ก็เอามาทำทีนี้เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมจะพาทำสองตัวคือบน Windows กับบน Linux นะครับถ้าบน Linux ก็ออกคำสั่งติดตั้งก่อนนะครับตอนนี้ผมใช้ Ubuntu sudo apt-get install tesseract -ocr ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับจากนั้นก็กด yes เพื่อ installในขณะที่รอการอินสตอลนะครับผมก็จะไปเตรียมรูปภาพนะครับผมก็จะมาอันนี้อินสตอลเสร็จแล้วนะครับต่อมาผมก็จะมาเตรียมรูปภาพผมเปิด Photoshop ขึ้นมาจากนั้นคลิก New Image Size ตั้งขนาดสัก340 × 240ก็ตั้งขนาดนะครับตามที่เราต้องการจากนั้นลองกับกดสร้างตัวอักษรครับพิมพ์ข้อความที่เราต้องการอย่างเช่นมาตัวใหญ่ไปนะครับมหาสารคาม University นะครับ Informationใช่นะครับจักริดอันนี้ลองเปลี่ยนขนาดสักหน่อยตัวนี้อาจจะเป็นตัวเข้มตัวบางนะครับจากนั้นเมื่อได้รูปภาพตัวนี้แล้วเนี่ยก็ทำการเซฟเซฟแอสนะครับผมจะเก็บไว้ในไดรฟ์ G ของผมก่อนนะครับแล้วก็ create OCR ครับตั้งชื่อว่า test นามสกุล .jpg ก่อนโอเคเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็กลับมาที่นี่นะครับโฟลเดอร์ว่า www.ocr เป็นโฟลเดอร์เดียวกันไฟล์ทำไมไม่ขึ้นเนี่ยนะครับแป๊บหนึ่งไฟล์นะครับมันยังไม่อันนี้ควอลิตี้ของภาพตั้งก่อนนะครับจากนั้นกลับมาที่ Linux นี่ก็จะเห็นว่ามีไฟล์ขึ้นมาแล้ว1ไฟล์ชื่อ test.jpg นะครับเราออกคำสั่ง tesseract นะครับ test.jpg แล้วก็ตามด้วย output นะครับอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็มันบอกว่าไม่สามารถที่จะ read ได้ปิดไม่ได้เป็นอะไรกด save as เอาใหม่ jpg test 2ปิดโปรแกรมไป ls displayเทส2นี่ก็เจอก็มีรูปอยู่นะครับเดี๋ยวลองออกคำสั่ง tesseract test2.jpg output image อันนี้มันอ่านไม่ได้นะครับทีนี้เราลองมาดูที่ Windows ว่า Windows เนี่ยเขาจะสามารถที่จะใช้งานได้ไหมนะครับผมจะดาวน์โหลดไฟล์นี้ก่อนไปเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ www เก็บไว้ใน OCR เพราะว่ามันเป็นโฟลเดอร์แชร์ระหว่าง Linux กับ Windows นะครับกดเซฟพอเซฟเสร็จแล้วก็มาที่ Windows นะครับแล้วก็ไปที่ไดรฟ์ G ไปไดรฟ์ G ก็ OCR ก็เนื่องจากตัวที่ผมดาวน์โหลดนี้เป็น Portable ก็คือเอามาใช้งานได้เลยนะครับผมก็จะ
ัดลอกมาแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่ไดซีโฟลเดอร์เดฟผมนะครับวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับคลิก extract แตกไว้ที่นี่จากนั้นผม copy มาไว้ข้างนอกเลยไว้ตรงนี้นะครับมาที่ไดซี cd dev นะครับเข้าไปในเทสเล็ก OCR ตอนนี้ผมจะลองออกคำสั่งไปที่ไดจีเนาะแล้วก็ OCR นะครับก็จะมีไฟล์เทส2อยู่เราออกคำสั่ง c dev เทสเล็ก OCR slash เทสเล็ก .exe ตามด้วยไฟล์ชื่อ test2.jpg ตามด้วย output แบบนี้นะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับโปรแกรมที่ก็จะปรากฏไฟล์ที่ชื่อว่า output ออกมา1ตัวตอนนี้เราก็ไทป์เอา output ออกมาดูครับมันก็จะเป็นมหาสารคาม university แล้วก็ตัวนี้ก็คือ information สายนี้มันสะกดออกมาไม่ถูกนะครับมันพิมพ์ไม่มันดีเทคออกมาไม่ถูกแสดงว่าไอ้ตัวอักษรที่มันเล็กเกินไปมันก็ไม่สามารถที่จะถอดได้ทีนี้ในตัวที่เป็น for linux นี้มันใช้ไม่ได้นี่น่าจะอยู่ที่format ของรูปภาพนะครับ